เพลงนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ผมแต่งเพลงแรกเสร็จแล้วผมไปโรงเรียนวิชาภาษาไทยการเขียนนะครับการบ้านก็คือเขียนเรียงความนะครับอาจารย์จะให้ภาพมาใบหนึ่งนะครับผมก็เขียนส่งไปจนอาจารย์ก็คอมเมนต์กับการบ้านผมว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับเขาก็เลยอยากให้ผมไปอ่านพจนานุกรมนะครับก็เลยอยากจะเล่าเรื่องไอเดียตอนนั้นบวกกับตอนที่ผมแอบชอบคนคนหนึ่งนะครับตอนนั้นตอนที่เรียนอยู่มหาลัยนะเวลาเราแอบชอบใครสักคนน่ะมันเลยจากชอบมาก่อนที่เราจะรักอะช่วงระหว่างเนี้ยมันไม่มีคำอธิบายในพจนานุกรมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเอามาเขียนเป็นเพลงนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับอยู่ตรงนี้